สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะมาเจอรถครับซึ่งสภาพก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เป็นสภาพรถที่ขับได้นะครับสภาพก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะครับยังขับได้อยู่แต่พอมาถึงวันหนึ่งครับขับไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุครับนี่สภาพแบบนี้อาจารย์เจี๊ยบมองยังไงครับเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนนะครับว่าสภาพมันเป็นแค่ไหนสภาพขนาดนี้และนี่ชนนะไม่ได้ชนฝั่งคนขับนะครับชนฝั่งคนที่นั่งนะคนขับมักจะหักหลบตัวเองใช่ไหม และคนที่โดนจังๆก็คือคนที่นั่งสภาพเป็นอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์เจี๊ยบมองยังไงครับราคาซากคันนี้นี่น่าจะเหลือเท่าไหร่ครับที่เขามาขอซื้อก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 50,000 ถึง 50,000 แสนนึงจากเดิมนี่ราคามันน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ 4-5 แสนมั้ย 4-5 แสนได้ 4-5 แสนนะพอไปชนเกิดอุบัติเหตุแล้วสภาพเท่านี้นะมันก็มีคนมาขอซื้อแค่เพียง 5-6 หมื่นนะจากมูลค่าที่เคยบันทึกไว้ในสมุดบัญชีด้วยมูลค่า1พอถึงการเวลาเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาพนี้มูลค่าก็ต้องปรับมูลค่าลงใช่ไหมใช่แล้วจะขับต่อไหมถ้าเกิดอาจารย์เชียร์เป็นเจ้าของเนี่ยสมมติว่าเป็นรถของบริษัทโอ้โหอาจารย์สภาพนี้มันซ่อมไม่ได้ค่ะหรือซ่อมไปก็ไม่คุ้มค่ะอาจารย์อ๋อนะค่ะหลายคนก็มองว่าอาจจะซ่อมไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเครื่องมันยุบเข้าไปข้างในเครื่องมันยุบแล้วนะใช่โอเคก็เขาซื้อแค่ห้าหกหมื่นยังไงคิดว่ามันไม่น่าจะซ่อมได้แล้วเอาไปขายเป็นอะไรใช่ไหมคราวนี้อยากจะถามอาจารย์เจี๊ยบหน่อยก่อนหน้านี้มันเป็นรถของบริษัทอยู่ในกลุ่มของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ค่ะณวันที่มันถูกชนแล้วมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะต้องจัดประเภทมันใหม่ไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ไม่สามารถที่จะจัดประเภทเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าคำว่าที่ดินอาคารหรืออุปกรณ์ก็คือมีไว้ใช้งานถูกต้องไหมคะครับแต่ทีเนี้ยกรณีรถที่พังแบบนี้แล้วนะคะอาจจะไม่สามารถจัดเป็นที่ดินอาคารหรืออุปกรณ์ได้ค่ะแล้วจะจัดเป็นอะไรอ่ะจัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะคะเราจะถือซากตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะขายค่ะรอการขายใช่เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนมาติดต่ออยู่เรื่อยๆแล้วให้ 50,000 60,000 เราก็อยากได้สัก 80,000เราจริงๆเราอยากได้เป็นแสนค่ะอยากได้เป็นแสนนะใช่เพราะว่าแบบบางส่วนใหญ่มันก็ดีอยู่มันก็จะยุบเฉพาะช่วงนี้ท่านเองอ๋อโอเคคำถามสุดท้ายครับอยากถามว่าคนขับคันนี้พร้อมคนนั่งนี่ตายไหมสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ตายค่ะอันนี้ตามที่เห็นนะคะอาจารย์ของรถคันนี้เลยคือไม่ตายค่ะคนขับไม่ตายใช่ค่ะบาดเจ็บแค่ไหนครับเล็กน้อยคนขับแค่นิ้วคดนิดนึงนะคะนิ้วชี้พิการเลยไหมไม่ค่ะเฉพาะนิ้วมือนิ้วเดียวนิ้วเดียวส่วนที่นั่งไปด้วยกันนะคะคนซ้อนเนาะข้างๆนั่งข้างๆเนี่ยก็มีอาการแบบกระดูกร้าวนิดหน่อยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคาดเบลมั้ยเลยรอดคาดเบลทั้งคู่ค่ะอาจารย์อ๋อแล้วตอนนี้เขายังคบกันอยู่ไหมสองคนนี้เนี่ยอ๋อเลิกลากันไปแล้วค่ะอาจารย์เขาเป็นแฟนกัน